เป็นอีกหนึ่งดาวเด่นที่ได้รับการเอ่ยถึงในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ด้วยเช่นกันสำหรับควิช่าโครัสเคเลียแนวรุกทีมชาติจอร์เจียวัยเพียง21ปีของนาโปลีแม้จะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมได้ไม่นานนักแต่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเหลือเกินโดยสวมบทบาทเป็นปีกซ้ายจอมผิวตามตำแหน่งที่ถนัดอยู่แล้วจึงได้รับเสียงโหวตจากแฟนบอลให้คว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของศึกเกาโชเซเรียอาประจำเดือนสิงหาคมไปเลยด้วยหลังฝากผลงานยิงประตูได้ถึง4ลูกและทำได้อีก1แอสซิสต์จากการลงเล่นในเกมลีกสูงสุดเมืองมักกะลูนีไปแล้วทั้งหมด6นัดนั่นเองย้อนหลังกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ90เมื่อตอนที่ประเทศจอร์เจียได้รับเอกราชในช่วงหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตตอนนั้นจอร์เจียเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของแฟนบอลวัยเก๋าจากฝีเท้าของอดีตนักเตะร่างเล็กนั่นก็คือจอร์จี้คินคัตเซ่กองกลางจอมเทคนิคเมื่อตอนที่ย้ายไปค้าแข่งบนเกาะอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงระหว่างปี1995ถึง1998จึงเป็นเหมือนการเบิกทางให้นักเตะจากจอร์เจียได้ย้ายไปสร้างชื่อจากการโชว์ฝีเท้าในลีกที่ดังใหญ่ๆหลายคนเลยโดยเฉพาะโชต้าอเวลาเซ่ซึ่งเคยโด่งดังจากการสมบทเป็นกองหน้าให้กับอาแจ็คและแรนเจอร์โดยตอนนี้ยังคงเป็นเจ้าของสถิติดาวสันโดสูงสุดตลอดการของทีมชาติบ้านเกิดอยู่ด้วยรวมถึงคาคาลาเซ่อดีตกองหลังสารพัดประโยชน์ที่เคยปักหลักค้าแข่งในอิตาลีให้กับเอซีมิลานมาก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นไม่มีนักเตะชาวจอร์เจียนย้ายไปโชว์ฝีเท้าให้กับทีมดังๆเลยก่อนจะมาถึงยุคของควิช่าคาลาสเคเลียในช่วงหลังเก็บข้าวของย้ายจากดีนาโมบาตูมีในบ้านเกิดเพื่อย้ายไปร่วมทัพนาโปลีโดยค่าตัวเพียง10ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นดีลที่ไม่ได้รับการจับตามองเลยด้วยซ้ำเพราะเป็นการย้ายทีมของนักเตะโนเนมที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในวงกว้างเพียงคนหนึ่งเท่านั้นทั้งนี้ปีจอมพิ้ววัย21ปีได้เริ่มต้นอาชีพค้าแข่งกับดีนาโมทบิลิซีในบ้านเกิดเมื่อปี2017แต่ไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามในทีมชุดใหญ่มากนักจึงตัดสินใจย้ายไปซบยูสตาวีอีกหนึ่งทีมในบ้านเกิดเมื่อปี2019และสามารถแจ้งเกิดได้แบบเต็มตัวจากการโชว์ฝีเท้าได้อย่างโดดเด่นทำให้มีโอกาสได้ย้ายไปค้าแข่งในต่างแดนเพราะโชว์ความพิ้วไปเข้าตาของลูโคโมทีฟมอสโกทีมลูกหนังรัสเซียที่ขอลองยืมตัวไปใช้งานก่อนแม้จะติดอกติดใจในฝีเท้าจนอยากจะขอซื้อตัวมาร่วมทีมแบบถาวรไปเลยแต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้สำเร็จจึงเปิดทางให้ลูบินคาซานอีกหนึ่งทีมดังของลีกสูงสุดแดนหมีขาวฉกตัวมาร่วมทีมในปี2019เมื่อตอนที่เพิ่งมีอายุเพียง18ปีเท่านั้นโดยสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้เลยด้วยและได้รับโอกาสให้คว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของลีกลูกหนังรัสเซียถึง2ฤดูกาลติดต่อกันพร้อมกับคว้าตำแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของจอร์เจียได้ถึง2ปีซ้อนไปเลยด้วยแต่ว่าควัสเคเลียต้องจำใจย้ายทีมในช่วงต้นปี2022จากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นเองจึงต้องหยุดเส้นทางการค้าแข่งกับรูบินคาซานเอาไว้ที่3ฤดูกาลและได้ตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิดเพื่อไปร่วมทัพดินาโมบาตุมีอีกครั้งเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองโดยฝากผลงานสุดแจ่มยิงได้ทั้งหมด8ประตูจากการลงสนาม11นัดทำให้นาโปลียอมควักกระเป๋าจ่ายเงินไม่มากนักเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงก่อนออกสตาร์ทฤดูกาลนี้เพื่อเป็นการเสริมทัพทดแทนการขาดหายไปของ2ตำนานแนวรุกที่ได้โบกมืออำลาสโมสรในช่วงหลังหมดสัญญาไปแล้วนั่นก็คือลอเรนโซอินซินเย่ซึ่งได้ย้ายไปค้าแข่งในสหรัฐอเมริกากับโตลอนโต FC รวมถึงดีดเมอร์เทนตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพกาลาตาซารายในตุรกีนั่นเองเพราะว่ามีคริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนักเตะในดวงใจทำให้ควัสเคเลียมีลีลาการเล่นที่แผ่วๆด้วยเช่นกันจึงกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลนาโปลีได้อย่างรวดเร็วและได้รับการขนานนามจากกองเชียร์ให้เป็นมาราโดน่าแห่งจอร์เจียไปพร้อมๆกับสมญานามที่ว่าควาลาโดน่าเพื่อเป็นการยกย่องฝีเท้าให้เทียบชั้นกับดิเอโก้มาราโดน่าอดีตจอมทัพทีมชาติอาร์เจนตินาผู้ลงลับไปแล้วซึ่งเคยเป็นตำนานนักเตะของสโมสรเมื่อตอนที่อยู่ปักหลักค้าแข่งอยู่ในเมืองเนเปิลระหว่างปี1994ถึง1991นั่นเองและทำให้นาโปลีตัดสินใจเปลี่ยนชื่อสนามเหย้าจากสตาดิโอซานเปาโลมาเป็นสตาดิโอดิเอโก้อามันโดมาราโดน่าเพื่อเป็นการระลึกถึงตำนานนักเตะของสโมสรที่เป็นเจ้าของสมญานามแบบไทยๆว่าเสือเตี้ยในช่วงหลังจากที่เสียชีวิตเมื่อปี2020เป็นต้นมาส่วนในรายของโครัสเคเลียในฐานะดาวรุ่งดวงใหม่ของนาโปลียังมีเวลาให้โชว์ผลงานได้อีกเยอะเลยเพื่อจะได้พิสูจน์ฝีเท้าให้สมกับฉายาที่ว่ามาราโดน่าแห่งจอร์เจียซึ่งเป็นไปตามที่แฟนบอลได้ตั้งให้กับนักเตะขวัญใจคนใหม่ของสโมสรและถือว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของประเทศจอร์เจียในยุคปัจจุบันได้เลยด้วย